ความเดิมตอนที่แล้วแมรี่ซูนะครับจะปะทะกับอาราเล่นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแมรี่ซูขวัญใจของหมู่มวลมนุษย์เลยเนี่ยจะเป็นผู้ชนะหรือไม่เราไปดูต่อกันเลยแมรี่ซูขอพรในการได้ชนะทัวร์นาเมนต์นี้เราจะต้องชนะทัวร์นาเมนต์นี้ดราก้อนบอลคือความหวังเพียงหนึ่งเดียวของเราขอให้พระเจ้าเนี่ยช่วยเราด้วยเถิดนะเธอยังพูดไม่ทันจบนะครับอาราเล่นะครับทำการเหวี่ยงเธอลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับและหล่นลงมาพ่ายแพ้อย่างง่ายดายแมรี่ซูหมดสติครบ30วินาทีอาราเล่จากจังหวะที่2เป็นผู้ชนะครับอี้ยายเด็กงี่เง่าโจมตีใส่ผู้หญิงบริสุทธิ์แบบนั้นได้ยังไงฮะคุณพ่อครับผมคงจะบริหารงานต่อไม่ได้แล้วล่ะครับผมเนี่ยต้องการจะไปปกป้องเธอผู้หญิงแบบนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฉันไม่เห็นจะวานเสน่ห์ได้แบบนั้นเลยไม่เห็นจะพิเศษพิโสตรงไหนเลยนี่คู่ต่อไปจะเป็นการพบกันของโกเทนคูตจากจักรวาลที่16ปะทะกับโกเทนคูตจากจักรวาลที่18ครับเอาแล้วล่ะครับโกเทนคูตของทั้ง2จักรวาลต้องมาปะทะกันแล้วแล้วจักรวาลไหนเนี่ยจะเป็นผู้ชนะการต่อสู้มันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่สนุกนะสิเจอตัวเองแบบนี้เนี่ยบลานะครับก็ทำการถักถางเลยแหละครับแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะรีบจัดการพวกมายาอ่อนนั้นให้เสร็จโดยเร็วเธอต่อหน้าต่อตาท่านผู้ชมทุกคนชื่อเสียงเรียงนามของฉันจะดังไปทั่วนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลไอดอลของสาวๆทั้งหลายจากดาวบ้านเกิดโกเทนครูสสุดหล่อลงสนามแล้วแต่ทั้ง2คนนะครับก็ดูเหมือนจะเซ็งๆแหละครับเพราะว่าต้องมาเจอกันเองเสียได้นั่นไงล่ะฉันคิดไว้แล้วฉันอยากจะซัดเจ้าพวกนั้นให้ตกรอบไปทั้งคู่เลยจริงๆฟังนะครับจึงให้กำลังใจเหล่าอาอาของตนเองแหละครับไปเลยไปสู้ต่อเลยโกทิงคูดบาจึงถามนะครับว่าแล้วคนไหนล่ะที่เราต้องเชียร์ทั้งสองคนเริ่มฉากการต่อสู้หมัดขวาสุดเท่ของโกเทนครูดทั้งสองคนนะครับต่อยประสานหมัดกันนะครับเหมือนกับรู้ใจกันเลยถ้าอย่างนั้นก็ท่าเตะที่เท่สุดในจักรวาลยี่ถ้าอย่างนี้ต้องเซอร์ไพรส์เจ้านั่นด้วยการแปลงร่างแล้วสินะยาโกเทนครูสซูเปอร์เซียขั้นที่3นี่แหละคือจุดจบของแกเจ้าตัวปลอมไร้เสน่ห์อ้าวเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ทำไมนายเหมือนฉันทุกอย่างเลยล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับต่างรู้ใจกันแหละครับในการที่ต่อสู้กันนะครับเรียกได้ว่าไม่น่าจะหาผู้แพ้ชนะได้โกคูจึงชื่นชมเลยครับว่ายอดไปเลยนะเนี่ย2คนนั้นเนี่ยทำอะไรก็เหมือนกันไปหมดเลยแต่ดูเหมือนเวจิต้าจะไม่เห็นด้วยน่าสมเพชชมัดพลังก็มีกันตั้งเยอะแต่ไม่สมควรที่มันจะมีสักนิดเลยโกคูจึงทำการชื่นชมต่อแหละครับว่าจริงอยู่เจ้าพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนเลยแต่ด้วยร่างกายที่เติบโตเลยเนี่ยจึงทำให้ร่างกายของพวกนั้นเลยเนี่ยพัฒนาขึ้นจึงทำให้พลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนี่แหละนะข้อดีของการฟิวชั่นจึงทำให้เกิดนักรบที่แข็งแกร่งขึ้นเสมอทั้งสองคนที่เป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เตรียมมาจันหน้าในการต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ของทั้งสองคนเนี่ยจะหายไปแล้วล่ะครับทั้งสองคนกลับมาเป็นร่างปกตินี่แหละคือจุดที่ยากที่สุดในการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3การแปลงร่างขั้นนั้นเนี่ยจะทำให้สูญเสียพลังอย่างมากแถมตอนนี้พวกลูกเองเนี่ยก็เติบโตขึ้นแถมมีพลังมากขึ้นอีกด้วยมันก็แย่ลงไปอีกแล้วนะแล้วยิ่งพวกลูกเนี่ยมีพลังมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยก็จะมีเวลาน้อยลงอีกด้วยชาวากาที่อยู่ในห้องควบคุมนะครับก็ได้ทำการนินทานายหมั่นไส้เจ้านั่นหรือเปล่ามันเปลี่ยนสีผมอยู่ได้ก็ไม่หมั่นไส้เท่ากับหน้าตาของมันหรอกนี่แหละนะสุดท้ายเราทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยทันใดนั่นเองนะครับโกเทนครูสนะครับทำการแยกร่างตัวเองนะครับกลับมาเหลือ2คนอีกครั้งอ้าวเฮ้ยจริงด้วยสิเวลาในการฟิวชั่นก็จะตกลงไปอีกถ้าแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ดูเหมือนว่าบราจะรู้สึกสะใจฮ่าฮ่าเจ้าพวกปัญญาอ่อนพวกนั้นเนี่ยคงโดนตัดสิทธิ์เพราะผิดกติกาแง่แง่เลยไม่น่าเชื่อเลยครับผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่แยกร่างออกมาเป็น2คนแล้วล่ะครับอะไรกันเนี่ยไม่โดนตัดสิทธิ์เหรอเนี่ยตอนลงไปในสนามเนี่ยเจ้าพวกนั้นเนี่ยก็ลงไปคนเดียวไงทำตามกติกาแล้วถึงตอนนี้จะแยกร่างก็ตามทีก็ถือว่าไม่ผิดกติกาไงปลาตอนนี้นะครับในสนามกลายเป็นว่ามีอยู่4คนนะครับทั้ง4คนเนี่ยร่วมต่อสู้กันนะครับโดยทรั้งจับคู่ในการสู้กับทรั้งโกเทนก็จับคู่ในการสู้กับโกเทนดูเหมือนว่าทรั้งนะครับจะได้เปรียบนะครับในการต่อสู้นะครับเขาต่อยทรั้งอีกคนนึงเนี่ยกระเด็นไปไกลซึ่งผมก็ต้องบอกแหละครับว่าไอคนที่ชนะเนี่ยก็ไม่รู้ใครไอคนที่โดนกระทืบเนี่ยก็ไม่รู้ใครเหมือนกันนะฮะทรั้งที่ชนะในการต่อสู้นะครับรีบเข้าไปช่วยโกเทนเอ๊
แล้วฉันเนี่ยจะต้องสู้กับใครกันเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนี่นายก็บอกเลขจักรวาลมาสี่แล้วชนะไปเลยฉันเบื่อแล้วล่ะฉันจักรวาลที่18น่ะสรุปนะครับโกเทนคุสจักรวาลที่18เป็นผู้ชนะนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหศึกครั้งนี้เนี่ยมันมั่วไปหมดเลยนะครับสรุปเลยก็คืออีกฝั่งนึงก็คือยอมแพ้ไปนั่นแหละครับคู่ต่อไปเป็นการพบกันนะครับของคุณโรมาเนสโกจักรวาลที่10นะครับพบกับเนโกมาจินจักรวาลที่2นะครับซึ่งคุณเนโกมาจินสามารถชนะบายไปได้ครับมาที่คู่ต่อไปคุณเซนิรอมจักรวาลที่19นะครับพบกับคุณจอมมานบูจักรวาลที่4ครับดีละได้เวลาแสดงพลังของพวกเราแล้วอะไรกันไม่ได้ถอนตัวหรอกหรือครับนี่แกอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะเฟ้ยถ้าเจอแกบนสนามเมื่อไหร่แล้วก็ขอโทษครับขอโทษเรื่องที่เพื่อนของคุณด้วยนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยครับเดี๋ยวหมอนี่เนี่ยคงได้ตัดแขนเราอีกคนแน่เลยไม่ยุ่งด้วยดีกว่าแต่ผมขอแนะนำแล้วกันนะครับว่าคุณเนี่ยควรถอนตัวดีกว่านะครับไม่เห็นพลังของคนอื่นหรอครับเกราะของพวกคุณเนี่ยเจ๋งก็จริงแต่จะรับมือมันไม่น่าจะไหวหรอกครับโอ้โหเจ้าหนุ่มน้อยแกคงไม่เข้าใจอะไรสินะแกยังไม่ได้เห็นอาวุธที่แท้จริงของพวกเราเลยไม่ได้สังเกตเลยสิว่าพวกเราเนี่ยเปลี่ยนชุดเกราะกันแล้วโดยก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราคิดว่าเกราะสงครามเนี่ยก็คงจะไม่เพียงพอหรอกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้แต่พอเราเปลี่ยนชุดเกราะแล้วก็ระดับของเราเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับจอมมารปีศาจเยือกแข็งได้อยู่นะเราจึงทำการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้เกราะอุลตร้าเรียบร้อยแล้วแหละซึ่งชาววากาก็ตอบตกลงงั้นเราก็เลยนำมาใช้โกคูสงสัยแหละครับว่าปีศาจเยือกแข็งคือใครวิจิต้าจึงเดาแหละครับว่าก็คงจะเป็นฟรีเซอร์คูลเลอร์หรือไอ้เจ้าโคและนั่นแหละคือเผ่าพันธุ์กลุ่มสุดท้ายที่เป็นตัวแทนจอมปีศาจเยือกแข็งไงล่ะพวกคนแก่เนี่ยก็มักจะมัวแค่ตัดสินใจฆ่าแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะคราวนี้พวกเราจะได้สู้แบบจริงจังแล้วแหละนะแต่ดูเหมือนว่าโกฮังนะครับจะมาตักเตือนฉันเองก็ยินดีกับนายด้วยล่ะที่นายเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่านายน่าจะเห็นแล้วนี่ว่าคนที่อยู่ที่นี่แต่ละคนเนี่ยก็แข็งแกร่งแกร่งกว่าเจ้าฟรีเซอร์กันทั้งนั้นความแข็งแกร่งงั้นเหรอโบรลี่ที่นายกลัวนักกลัวหนานั่นเหรอถ้ามีชุดเกราะนี้แล้วก็แค่หมัดเดียวก็จัดการเจ้านั่นได้แล้วล่ะโกฮังนะครับก็พยายามเตือนต่อเลยครับว่านายไม่เห็นหรือไงเจ้านั่นไม่มีทางเอาชนะได้ง่ายๆนะไม่มีทางที่โจมตีให้มันรู้สึกเจ็บได้หรอกนะแน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไรหรอกถ้าเจอชุดเกราะของข้าไปเนี่ยพอได้นับอย่าเปิดเผยความลับให้พวกมันรู้สิมันเป็นอาวุธของเราเลยนะเฮ้ยเจ้าบูพร้อมหรือยังวะโทษทีนะข้าฟังบทสนทนาที่น่าสนใจข้างล่างนั้นอยู่นะแต่จริงๆแกจะโจมตีมาเลยก็ได้รู้แล้วใช่ไหมว่าการต่อสู้มันเริ่มแล้วนะทันใดนั้นเองเซนิรอมนะครับทำการใช้ท่านะครับในการตัดตัวของซูเปอร์บูแต่แน่นอนเลยครับว่าซูเปอร์บูนะครับสามารถรวมร่างตัวเองกลับมาได้อย่างที่คิดไว้เลยแกก็คงจะมีพลังเหมือนบูอีกตัวนึงสินะชาวากาตกใจเลยครับสำหรับเกราะของเซนิรอมนะครับที่สามารถทะลุบาเรียออกไปได้นะครับซึ่งเขาก็กังวลเลยครับว่าถ้าหากไปโดนคนดูแล้วเนี่ยก็คงจะตายกันแน่นอนเอาล่ะงั้นข้าขอสู้ต่อแล้วกันเซนิรอมนะครับรีบยิงพลังใส่ซูเปอร์บูแกเองก็ใช้ได้นี่นาแต่พลังนี้ขอปัดไปหน่อยนะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยพลังโจมตีนี้เนี่ยรุนแรงเอามากๆเลยแม้แต่ซูเปอร์สยาขั้นที่2ก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะเจ้าพวกนี้มันไม่ได้โกหกเลยชุดเกราะของมันเนี่ยของจริงเซนิลอมดูเหมือนว่าเขานะครับจะพอใจกับการโจมตีครั้งนี้คงได้แต่บอกว่าลาก่อนแล้วนะบูขอโทษจริงๆนะที่ต้องจัดการนายไม่ให้เหลือซากและฆ่านายทิ้งด้วยแต่ดูเหมือนว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วเฮ้แกทำให้ข้ารู้สึกว่าชุดเกราะของแกเนี่ยเจ๋งดีนะเอามาให้ข้าเถอะนะแต่ดูเหมือนว่านะครับซูเปอร์บูนะครับจะไม่สามารถแย่งชุดเกราะมาได้เอ๊ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ไม่ได้ผลเข้าใจแล้วล่ะนายพยายามจะถอดชุดเกราะฉันด้วยพลังของนายสินะแต่โทษทีระบบของเรามีระบบป้องกันทางจิตอยู่ซูเปอร์บูเห็นอย่างนี้นะครับเขาจึงรีบพุ่งไปโจมตีเซนิลอมเซนิลอมนะครับพยายามจะยิงพลังโต้กลับมาซูเปอร์บูนะครับกางตัวเองให้ใหญ่นะครับเพื่อจะดูดกลืนเซนิลอมเข้าไปนั่นมันไม่ผิดกติกางั้นหรอบูนะครับได้คายเซนิลอมออกมานะครับแต่ดูเหมือนว่าชุดเกราะของเซนิลอมเนี่ยจะไปอยู่นะครับในตัวของซูเปอร์บูแล้วโอ้โหข้าได้ชุดเกราะแกมาแล้วไหนข้าขอตรวจสอบดูอีกทีซิทันใดนั้นเองนะครับซูเปอร์บูนะครับก็จัดการนะครับชนะเซนิลอมไปได้อย่างง่ายดายหมดสติครบเวลา30วินาทีนะครับบูจากจังหวะที่4เป็นผู้ชนะบาชมัดชุดเกราะอุลตร้าของพวกเราโดนมันขโมยไปแล้วงั้นเราต้องไปชิงมาคืนใจเย็นๆก่อนมีแค่คลื่นพลังไฟฟ้าจากสมองซีนิลอมเท่านั้นแหละที่จะสามารถทำให้ชุดเกราะทำงานได้เจ้าบูมันทำอะไรกับชุดเกราะนั้นไม่ได้หรอกก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าบูเองเนี่ยมันก็มีสิ่งที่นายเองก็รู้ดีและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันจะโคตรอันตรายแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าวิจิต้านะครับจะสนใจชุดเกราะแล้วครับโอ้โหดูเหมือนว่าชุดเกราะใหม่เนี่ยนั่นจะสะดวกไม่ใช่เล่นเลยนะ
นั่นมันพลังมากกว่าที่นายคิดซะอีกนะแค่พวกนั้นมันโชคร้ายที่ไปเจอกับบูเท่านั้นเองจะดูถูกอาวุธของพวกนั้นไม่ได้แล้วนะสิเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยนะสิแต่ดูเหมือนว่าทรังกับโกเทนนะครับจะไปสมน้ำหน้านะครับเหล่าพวกนั้นอ้าวนี่มันไม่ใช่อาวุธที่แท้จริงของพวกเราหรอกนะนะใช่แล้วพวกเรายังมีชุดเกราะกิกะอุลตร้าอยู่นี่นาถ้ามีไอ้นี่แล้วก็หมัดเดียวก็จัดการบูได้แล้วล่ะนะชุดเกราะโคตรกระจอกเลยว่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นการต่อสู้กันของโกเทนครูสนะครับก็เรียกได้ว่าดูเดือดเลือดพลาดเลยแหละครับสำหรับการสูสีกันของ2คนนี้นะครับแน่นอนแหละครับว่าคลิปนะครับจะลง 4:00 นทุกวันนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกอย่างนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับ Facebook Fanpage ผมด้วยฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ